ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้มีรายการชกมวยให้ได้ติดตามเยอะจริงๆค่ะแต่ว่านี่เป็นกิจกรรมดีๆนะคะจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะที่จัดกิจกรรมคาราวานกีฬามวยยกระดับมวยไทยสู่สากลค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานกีฬามวยไทย5ภาคทั่วประเทศล่าสุดยกขบวนไปจัดกันที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยกิจกรรมคาราวานกีฬามวยไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช2542ระบุให้มีการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์การเผยแพร่กีฬามวยและวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับกีฬามวยเพื่ออนุรักษ์กีฬามวยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์สร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์มวยไทยด้วยกลไกการเติบโตที่มีมาตรฐานจากรากหญ้าสู่สากลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการดำเนินการขึ้นเป็นปีที่2แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปจัดกันที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์และภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงส่วนในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะที่เดินทางมาจัดงานกันที่ศูนย์กิจกรรมภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดชลบุรีซึ่งภายในงานก็มีการจัดทำมาตรฐานมวยไทยอาชีพจำนวน5ด้านด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทยมาตรฐานการตัดสินกีฬามวยไทยมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทยมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยมาตรฐานการเรียนการสอนกีฬามวยไทยเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานมวยกลางสำหรับประเทศไทยในการเผยแพร่เพื่อยกระดับมวยไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและสำหรับสนามต่อไปของกิจกรรมคาราวานมวยไทยค่ะจะไปต่อกันที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็มาปิดท้ายที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ